ังวิกฤตการณ์รส.112พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงภัยอันใหญ่หลวงจากการคุกคามของมหาอำนาจตะวันตกพระองค์จึงมีพระบรมราโชบายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทวีปยุโรปเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจอื่นๆพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งคือในปีพุทธศักราช2440และปีพุทธศักราช2450การเสด็จประพาสยุโรปทั้งสองครั้งสะท้อนให้เห็นถึงสายพระเนตรอันกว้างไกลในการดำเนินพระบรมวิเทโสบายเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศทั้งการทำรงรักษาเอกราชและการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศไกลบ้านประพาสตนการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งสองครั้งมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันกล่าวคือการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกในปีพุทธศักราช2440เน้นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อทำรงรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติเนื่องจากขณะนั้นสยามประเทศกำลังเผชิญภัยคุกคามจากลัทธิล่าอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกและเพื่อศึกษาความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆของชาติตะวันตกซึ่งเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและปฏิรูปประเทศการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยือนประเทศต่างๆรวม13ประเทศได้แก่อิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียฮังการีรัสเซียโปแลนด์สวีเดนเดนมาร์กอังกฤษเบลเยียมเยอรมนีเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสสเปนและโปรตุเกสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติโดยเฉพาะพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สองแห่งรัสเซียซึ่งทรงรู้จักสนิทสนมกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่ยังทรงดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียได้รับเสด็จผู้นำสยามอย่างยิ่งใหญ่เป็นผลให้ประเทศอื่นๆรวมทั้งฝรั่งเศสได้จัดการรับเสด็จพระองค์อย่างสมพระเกียรติด้วยสาเหตุที่ทรงเล่าว่าเขาไม่ได้ทำด้วยเกรงอำนาจเราอย่างใดทำด้วยเห็นแก่พระบารมีเอ็มเปอเรอร์และด้วยกำลังตื่นรู้ขนบธรรมเนียมเจ้านายเพราะได้ไปเคยเห็นการรับรองที่รัสเซียมาซาร์นิโคลัสที่สองส่งช่วยเจรจากับจักรพรรดิแห่งเยอรมนีให้ช่วยค้ำจุนเอกราชของสยามดังความที่ทรงเล่าว่าคำอันใดที่เอ็มเปอเรอร์รัสเซียได้รับสั่งกับฉันได้คิดแล้วจึงได้ตรัสทั้งสิ้นตรัสแล้วไม่ได้ลืมทิ้งเสียเลยคำที่ว่าอินดีเพนเดนต์ของไทยไม่มีเวลาที่จะต้องสูญต้องทำลายยังปรากฏติดหูอยู่แต่ควรเห็นได้ว่าเอ็มเปอเรอร์ไม่เป็นคนพูดมาก
ไม่ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่คิดอ่านจะทำอย่างไรแต่ได้ทำอยู่เสมอโดยเงียบๆอย่างเช่นพูดกับเอ็มเปอเรอร์เยอรมนีดังนี้ฉันมีความนับถือและเชื่อมั่นในสติปัญญาอันลึกซึ้งของเอ็มเปอเรอร์รัสเซียมากนะการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกได้ผลเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะรัสเซียและเยอรมนีที่ให้การรับรองเอกราชของสยามสอดคล้องตามพระบรมวิเทโสบายของพระองค์ที่จะทรงนำชาติมหาอำนาจอื่นมาถ่วงดุลอำนาจของอังกฤษและฝรั่งเศสแม้กระนั้นพระองค์ก็ทรงเข้าพระทัยดีว่าในที่สุดแล้วสยามก็จำเป็นต้องยืนหยัดอยู่ด้วยตนเองมากกว่าจะรอพึ่งมหาอำนาจชาติอื่นดังพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถว่าทุกร้อนอันใดของเราที่จะพึ่งปากผู้อื่นให้ช่วยพูดพึ่งความคิดผู้อื่นให้ช่วยคิดนั้นอย่าได้ฝันเห็นเลยว่าใครจะเป็นธุระโดยว่าเขาจะเป็นธุระก็เสียแก่เราเราเป็นเมืองเอกราชต้องพูดเองจึงจะสมควรถ้าเขาไม่ต้องการเราเป็นโปรเทคชั่นแล้วเขาไม่ฮุบเลยตลอด9เดือนของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกจึงเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นพระราชกรณียกิจที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศรวมทั้งได้ประกาศตนให้นานาประเทศได้รู้ว่าสยามก็มีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่น้อยหน้าประเทศใดอีก10ปีต่อมาพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2ครั้งนี้เป็นการเสด็จประพาสส่วนพระองค์เพื่อไปรักษาพระอาการประชวรและฟื้นฟูพระพลานามัยอีกทั้งเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกประเทศยุโรปที่เสด็จในครั้งนี้คืออิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีฝรั่งเศสเดนมาร์กอังกฤษเบลเยียมนอร์เวย์และมอลตาเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ลายพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิพพานพดลวิมลประภาวดีหรือสมเด็จหญิงน้อยแม้การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองนี้จะเป็นการเสด็จส่วนพระองค์เพื่อรักษาพระวรกายแต่สยามก็ได้รับประโยชน์จากการดำเนินนโยบายต่างประเทศกับชาติตะวันตกซึ่งรวมถึงอังกฤษและฝรั่งเศสที่ยังมีข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมานับแต่วิกฤตการณ์รศ.112แม้หลายประเทศจะทราบกันดีว่าครั้งนี้เป็นการเสด็จส่วนพระองค์ก็ตามแต่ก็ปรารถนาจะรับเสด็จทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการดังราชหัตถเลขาที่ทรงเล่าไว้เกี่ยวกับการรับเสด็จในเมืองต่างๆดังนี้บัดนี้ขอตัดว่ามาถึงเมืองปารีสจรูนนำมองเซียโมลา
Chief of Protocol แทนรัฐบาลมีเยอร์ชลุมบาเคอร์มาต้อนรับ President Monsieur Caudrier อีกคนหนึ่งมาแทนเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศและ Monsieur Riffaut ที่เป็นทูตฝรั่งเศสคนเก่ากับพวกนายลีเคชั่นของเราและ Resident Guard Florio กระทรวงการคลังมารับที่สเตชันเขาปลูกกระโจมไว้เป็นที่สำหรับขึ้นรถเมื่อได้สนทนากันแล้วขึ้นรถกับบริพัตรเมเยอร์ชลุมบาเคอร์ออกจากสเตชันมีคนดูเป็นอันมากดูแสดงอัจฉริยะไมตรีดีกว่าเมื่อมาครั้งก่อนมีโห่ร้องบ้างถึงอังกฤษเวลาเที่ยงลอร์ดคราร์นาดกับกัปตันวอลเตอร์คัมเบลไปที่ลีเคชันรออยู่พอสมควรแก่เวลาขึ้นรถไปสเตชันแปดิงตันมีพวกเราไปส่งขึ้นรถไฟไปวินเซอร์มาคราวนี้เพิ่งเห็นคนคำนับถอนสายบัวมากที่นี่เพราะเหตุที่เราไม่ใคร่จะได้เกี่ยวข้องกับเจ้านายจึงไม่ใคร่จะเห็นคิงเอเวิร์ดรับอยู่ที่ประตูคาสเซิลถัดเข้าไปข้างในควีนและเจ้าหญิงวิกตอเรียพระราชธิดาแกรนด์ดุคและแกรนด์ดัชเชสออฟสตัมสตัดแกรนด์ดัชเชสเพิ่งเคยมาคราวนี้ปรินซ์และปรินเซสแอนเดรย์มือครีสพากันมาหยุดสนทนากันที่คอริดอร์คือเป็นห้องทางเดินยาวแล้วพาตรงมาจนสุดคอริดอร์เข้าในห้องนั่งซึ่งอยู่มุมคาสเซิลมาทั้งคิงและควีนและปรินเซสวิกตอเรียชี้ห้องที่อยู่ให้ห้องนี้ว่าเป็นที่เจ้าแผ่นดินเคยเสด็จอยู่เวลาบ่ายก่อน5โมงประชุมกันที่ห้องด้านหลังที่จะลงสวนคราวนี้เต็มไปด้วยเจ้านายทั้งห้องดูเกือบไม่ใครจะทันว่าใครลงนั่งกินน้ำชาจัดเป็นโต๊ะกลมโต๊ะละ10แต่เฉพาะเจ้านาย2เต็นในโต๊ะเจ้าแผ่นดินมีควีนมีพ่อและแกรนด์ดุคแกรนด์ดัชเชสออฟเฮสปรินเซสคริสเตียนแกรนด์ดุคบอริสปรินเซสแอนดรูออฟกรีซและแกรนด์ดัชเชสมาเรียดัชเชสออฟเอดินเบอร์นอกนั้นก็นั่งโต๊ะอื่นต่อไปจากนั้นเมื่อเสด็จถึงนอร์เวย์วันนี้ทูตนอร์เวย์นำพระราชหัตถเลขามาอ่านให้ฟังว่าให้ทูตมาหาบอกให้รู้ในการที่เตรียมจะรับจะบอกหนังสือพิมพ์ให้รู้ว่าเสด็จไปเป็นไพรเวทแต่เจ้าแผ่นดินเสนาบดีข้าราชการทั้งปวงจะแต่งเต็มยศลงมารับให้อยู่ที่ในวังจะมีเลี้ยงเวลาค่ำวันแรกรุ่งขึ้นดูเอ็กซิบิชันและดูเรือพ่อก็เข้าใจว่าจะรับอย่างออฟฟิเชียลจึงบอกแก่ทูตว่าถ้าเช่นนั้นจะแต่งเต็มยศก็เป็นอันถูกตามความประสงค์